เมื่อก่อนเลี้ยงควายทั่วๆไปแล้วนึกไงถึงหันมาเล่นควายงานในระยะเวลาอันสั้นอย่างเงี้ยคะคือแบบมันเปลี่ยนมากเลยจาก6ปีแล้วมาหันมาเลี้ยงควายงาน2ปีก็อย่างแรกเลยคือเราเห็นมันสวยนะเราเลี้ยงควายทุกวันมันผูกพันจังหวะว่าพี่โอ๋ก็ผมกับพี่โอ๋ผมก็เคารพแกแล้วก็พี่โอ๋ก็เอาเพิ่มโชคเดินประกวดตอนนั้นประกวดได้ที่1ที่ชลบุรีแต่ก็ยังไม่ได้ตกลงซื้อกันแล้วก็มาปีต่อมาก็เพิ่มโชคก็ได้ที่1อีก3สนามเราดูลักษณะของเขายังไงคะน้องๆคือแบบเราเอามาแบบเป็นพ่อพันธุ์เลยอะค่ะก็หลักๆเลยคือที่ผมทําเพิ่มโชคเพราะว่า1มันใหญ่ครับใหญ่โดยพันธุกรรมเลยใหญ่โดยเหล่ากอนะครับเขาเป็นลูกช้างอุทัยเป็นควายที่ประวัติตั้งแต่ตอนเด็กๆดีมาก1พ่อแม่ดีนะครับ2เป็นแชมป์มาจากการประกวด8สนามเป็นแชมป์6สนามแทบจะไม่เคยหลุดเลยเนาะแล้วก็เป็นที่2 2สนามโอ้แสดงว่าเขาไม่หลุดเลยนะไม่หลุดเลยครับไม่หลุดเลยแล้วก็ได้แกรนด์แชมป์นะแกรนด์แชมป์ก็คือการประกวดเอาแชมป์มาเจอกันไม่เคยหลุดเลยเป็นแชมป์ตลอดครับก็เขาสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยครับเป็นควายตัวเมียที่สวยมากครับสายเลือดเป็นควายอุทัยครับสายอุทัยครับแม่เป็นของเสียแคทเมืองวัชนกแล้วก็พ่อก็เป็นซูโม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะได้มาโอกาสเยี่ยมครอบควายงามของเพชรก้านรงค์นะคะที่อยู่ที่ไหนคะน้องน็อตลำลูกกาคลอง3ครับลำลูกกาคลอง3นะคะที่จังหวัดปทุมธานีเนาะอันนี้คือพ่อพันธุ์ของน้องน็อตเลยใช่มั้ยคะใช่ครับชื่ออะไรเอ่ยเจ้าเพิ่มโชคเจ้าเพิ่มโชคเจ้าเพิ่มโชคโอ้อันนี้น้องน็อตได้มาจากที่ไหนคะเนี่ยตัวนี้ผมแบ่งจากพี่โอชยันมาครับโอชยันอันนี้ค่าตัวเท่าไหร่คะเนี่ยตอนเอามาราคา1ล้านบาทเออ1ล้านอันนี้มาอยู่กับน้องน็อตนานหรือยังคะตอนนี้ปีนึงครับปีนึงแล้วตอนนี้คือเราอันนี้ความสูงความแตกของเขานี่ประมาณเท่าไหร่คะน้องน็อตความสูงวัดเมื่อล่าสุดนี่166ซมโอ้แล้วเขาจะมีโอกาสที่จะถึง7ถึง170มั้ยคะเนี่ยหรือว่าก็น่าจะมีโอกาสเพราะว่าตอนนี้เขาอายุแค่4ปีกว่าๆ4ปีกว่าๆควายนี่ฟันมันยังครบทีนี้มันน่าจะโตได้อีกเพราะว่าควายมันหยุดโตตอนอายุประมาณ 7-8 ปีแล้วน้องน็อตนี่เลี้ยงประเภทควายงามนี่มากี่ปีแล้วคะเนี่ยน้องน็อต2ปีครับ2ปีจำเมื่อก่อนน้องน็อตจะเลี้ยงไก่ใช่มั้ยคะก็เลี้ยงไก่ครับแล้วก็ผมอยู่แถวๆเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่เค้าเรียกว่าเป็นชนบทมันรกก็เริ่มเลี้ยงควายมาเลี้ยงควายทั่วๆไปมาประมาณ6ปีเมื่อก่อนเลี้ยงควายทั่วๆไปแล้วนึกไงถึงหันมาเล่นควายงามในระยะเวลาอันสั้นอย่างเงี้ยคะคือแบบมันเปลี่ยนมากเลยจาก6ปีแล้วมาหันมาเลี้ยงควายงาม2ปีก็อย่างแรกเลยคือเราเห็นมันสวยนะเราเลี้ยงควายทุกวันมันผูกพันอ๋อเราไปดูที่ไหนมาคะถึงก็ดูตามรูปตามอะไรทั่วๆไปทีนี้จังหวะว่าพี่โอ๋ก็ผมกับพี่โอ๋ผมก็เคารพแกแล้วก็พี่โอ๋ก็เอาเพิ่มโชคเดินประกวดตอนนั้นประกวดได้ที่1ที่ชลบุรีแต่ก็ยังไม่ได้ตกลงซื้อกันแล้วก็มาปีต่อมาก็เพิ่มโชคก็ได้ที่1อีก3สนามเขาเดินประกวดกี่สนามแล้วคะเนี่ยเพิ่มโชคก็2ปีหลังเดินทุกสนามเดินทุกสนามอันนี้คือนี่คือที่คุณแม่เข้ามาเมื่อกี้นี้ได้ข่าวว่าประมาณปลายปีนี้จะมีการประกวดพวกแกรนด์แชมป์อะไรอย่างนี้ใช่มั้ยคะปลายปีนี้เห็นเขามีผังมาแล้วว่างานอุดรจะเป็นงานแรกครับอันนี้ก็จะส่งเข้าประกวดเลยไปกับพรรษาดิอ๋อไปกับพรรษาอ๋ออันนี้เป็นแม่พันธุ์เป็นพรรษานี่ซื้อไว้เป็นแม่พันธุ์แล้วก็อันนี้นะคะแม่พันธุ์ก่อนหน้านี้เขาก็ประกวด8สนามได้แชมป์6สนามแล้วก็ได้แกรนด์แชมป์ที่งานอุดรธานีต่อคะครับถือว่าเป็นควายรุ่นฟันน้ำนมที่ใหญ่มากตัวนึงอันนี้อยู่กับคุณน็อตกี่ปีแล้วคะแม่มาอยู่กับผมได้ประมาณ4เดือนครับ4เดือนค่าตัวเขานี่ถึง7หลักไหมคะแม่พันธุ์สาวผมซื้อมาล้านหนึ่งพอดีครับล้านหนึ่งพอๆกับเพิ่มโชคแล้วก็ล่าสุดมีคนนำเสนอให้ล้าน5แสนแล้วครับโอ้อย่างนี้ข้อของข้อควายงานเพชรก้านรงค์นี่ก็มีทั้งแม่พันธุ์ที่เพอร์เฟกต์พ่อพันธุ์ที่เพอร์เฟกต์มากเลยนะคะแล้วถ้าผสมกันนี่ขนาดพ่อพันธุ์เพิ่มโชคก็ตัวใหญ่แล้วแม่เขาก็โหสวยงามนะคะถ้าลูกออกมานี่จะขนาดไหนอ่ะเนี่ยมีทาบทามมาจองลูกในท้องตอนนี้ท้องได้เดือนกว่า
อ๋อมีคนจองแล้วเหรอคะครับราคาถ้าเป็นตัวเมียก็ 300,000 ตัวผู้ก็ 250,000 คือเขาไม่ดูลักษณะเลยเหรอคะคือเขาจองเงี้ยคือมันยังไม่เห็นลักษณะอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยมันดูง่ายรู้จักพ่อกับแม่มันแทบไม่ต้องลุ้นเพราะว่าพรรษาเนี่ยลูกตัวแรกของเขาเนี่ยนะครับเสียบินบอลบือเสียบินครับซื้อไปในราคา 300,000 พรรษาโอ้เพราะว่าเขาดูลักษณะโครงสร้างของพ่อกับแม่เนาะใช่ครับก็เป็นลูกของเทพมงคลในนี้คือลูกของเพิ่มโชคเหรอคะในท้องคือลูกของเพิ่มโชคครับอ๋อโหดูพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะคะคือแบบแม่ โหใหญ่มากเลยอะค่ะเราดูลักษณะของเขายังไงคะน้องๆคือแบบเราเอามาแบบเป็นพ่อพันธุ์เลยอะค่ะก็หลักๆเลยคือที่ผมทำเพิ่มโชคเพราะว่า1มันใหญ่ครับใหญ่โดยพันธุกรรมเลยใหญ่โดยเหล่ากอนะครับเขาเป็นลูกช้างอุทัยอ๋อช้างก็ใหญ่อยู่แล้วครับแล้วก็เป็นแม่นะของทิศสิทธิ์ก็คือเซียนควายรุ่นเก่าๆของชลบุรีแล้วก็เขาก็คือเอามาพัฒนาเนี่ยอย่างเกษตรกรที่มันทุกวันนี้เขาพัฒนาควายเนี่ยมันสูงยาวใหญ่เนี่ยมันก็ได้เปรียบลูกออกมามันก็มีราคาใช่ใช่อย่างนี้นี่น้องๆนี่คิดว่าจะทำน้ำเชื้อขายไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็มีน้ำเชื้อของเพิ่มโชคครับน้ำเชื้อผมขายได้ปีออกขายปีนึงแล้วครับน้ำเชื้อเพิ่มโชคตอนนี้ลูกเพิ่มโชคก็ค่อนข้างเยอะครับ อยู่ภาคอีสานอยู่เยอะครับเพิ่มโชคเป็นสายเลือดอุทัยธานีกับชลบุรีครับชลบุรีเป็นพ่อเป็นช้างอุทัยพ่ออ๋อก็คืออุทัยเลยครับแม่เป็นควายพัฒนาสายชลบุรีดังนั้นเขาถึงสูงยาวก็ถึงเป็นลูกผสมใช่ครับดูสิคะตัวเขาใหญ่แก่อันนี้ขาเขาใหญ่มากเลยนะคะดูสิเชื่องมากเลยอ่ะพี่เต๋อชอบเลยอ่ะลองอะไรลองจับไข่พี่เต๋อจะจับไข่จับอันท้าเขาหูใหญ่อ่ะใหญ่เริ่มแบบว่าใหญ่กว่าคุณแม่ค่ะคือความสูงเขาสูงกว่าคุณแม่แล้วนะคะเนี่ยโอ้อันนี้ความยาวของเขาก็น่าเนาะครับนอกจากที่เขาจะสวยแล้วบางทีเกษตรกรที่ได้ลูกไปได้ลูกเขาเนี่ยพอลูกมันสูงยาวใหญ่เนี่ย มันจะทำอะไรมันก็ง่ายขายก็ง่ายได้ราคาใช่ครับโอ้ยอย่างนี้เราพวกเกษตรกรก็สามารถแบบว่าเอาน้ำเชื้อของเพิ่มโชคไปผสมกับควายของเขาแบบว่าพัฒนาต่อไปของเขาได้นะใช่ครับอืมเพราะว่าแล้วปีนี้มีโครงการทำน้ำเชื้อของเพิ่มโชคต่อไหมว่ายแม่ก็ทำต่อครับทำต่อตลอดอันนี้ลูกของแม่พรรษานะคะอันนี้ขายไปแล้วครับอันนี้พ่อของเขาอะไรคะเนี่ยพ่อเป็นเทพมงคลครับเทพมงคลอ๋อผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชายตัวผู้ครับตัวผู้นะคะอันนี้มีราคาแล้ว 300,000 ครับเสบินซื้อไปแล้วเสบินบอลบือไปแล้วนะคะเขาจะไปอยู่มหาสารคามครับจะไปแล้วไปเมื่อไหร่คะเนี่ยตัวนี้ก็ตอนนี้อายุแค่ยังไม่ถึง4เดือนครับโอ้ก็ยังคงจะต้องอยู่กับนี้อีกประมาณ5เดือนครับใช่เพราะว่าประมาณ7เดือนเราถึงปล่อยประมาณ10เดือนถึงไปครับ10เดือน7นี่ใหญ่มากตัวนี้ใหญ่พรรษานี่เป็นไฟฟันน้ำนมที่ใหญ่โอ้พรรษานี่กี่ปีนะ3ปีตอนนี้ยังไม่อยู่ไม่ครบ3ปีเนี่ยเข้าพรรษานี่ครบ3ปีโอ้ก็เดือนหน้าสิเนาะครับโอ้โหจะ3ปีแล้วแล้วเขาให้ลูกเรานี่อันนี้ตัวที่2ป่ะคะในท้องตัวที่2ครับตัวที่2มีคนจองในท้อง1เดือนดูลักษณะเด่นของแม่กับของพ่อเขานะคะคือแบบว่าไม่ต้องดูอะไรมากไม่ต้องลุ้นเลยว่าใหญ่หรือเปล่าใหญ่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะคือใหญ่อยู่แล้วไปอายุยังน้อยเนี่ยทั้งคู่เลยอันนี้คือแบบว่าจะเดินสายประกวดด้วยใช่ไหมคะแล้วแม่พรรษาก็จะเดินด้วยเดินด้วยครับในคอกนี่คือจะเดินสายประกวดนี่ประมาณกี่ตัวคะก็มีพรรษามีเพิ่มโชคแล้วก็มีปั้นลูกควายที่โตมาจากในคอกเนี่ยครับอีก2ตัวครับโอ้นี่ก็เตรียมตอนนี้ก็คือเตรียมแบบว่าพยายามแบบให้อาหารเขาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนสร้างกล้ามเนื้อให้เขาอะไรก็ให้กินอิ่มทั่วไปครับโอ้แต่เขาแบบว่าสวยงามมากลูกควายมันไม่ต้องลุ้นนะครับอย่างคู่นี้มันยาวใหญ่แน่นอนใช่ๆเชื่องมากเลยนะคะดูลักษณะเด่นของเขาตามเอกลักษณ์ของเขาเลยค่ะนี่ตาแต้มแก้มจ้ำแบบว่าครบทุกอย่างเลยเนาะครับดูนี่ดูอุ้งเท้าของเขาด้วยนะคะดูกีบเท้าของเขาอะค่ะดูหน้าผากกระดูกใหญ่ครับกระดูกใหญ่สูงยาวดูหน้าผากของเขาแบบว่าหล่อเพิ่มโชคเป็นควายหน้าตาหล่อครับใช่หล่อเลยอะเขาสง่าเลยอะค่ะสวยตัวนี้นี่สมมติว่าถ้ามีคนมาให้ราคาของน้องน็อตนี่ปล่อยไหมคะเนี่ยตัวนี้เพิ่มโชคผมก็ยังไม่ได้คิดจะขายนะครับเพราะว่าเอาให้ผสมเป็นพ่อพันธุ์ดีกว่าเนาะเพราะว่าผมเข้าวงการควายมาแล้วก็แบ่งพี่โอมา
ผมก็มีชื่อเสียงมีคนรู้จักได้เพราะเขาเริ่มโชคประกวดตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยหลุดหนึ่งใน5ไม่เคยตกรอบแสดงว่าเข้าแบบว่าลึกๆทุกรอบเลยสิคะเนี่ยครับประกวดมาไม่เคยตกรอบแต่ปีที่แล้วเนี่ยแย่สุดคือได้ที่5แล้วก็ที่1ที่1 5สนามที่2งานชาติได้ที่2งานชาติได้ที่2แล้วก็งานใหญ่อุดรได้ที่2แสดงว่าเพิ่มโชคนี่เขาก็เดินสายประกวดทั่วประเทศเลยสิคะเนี่ยใช่ครับคือความสวยกับความสวยความใหญ่เนี่ยเรามีกรรมการการันตีให้ทั้งพรรษาเพิ่มโชคคือเราไม่ได้มาเมคว่าเราใหญ่เราสวยนะใช่ไหมเรามีคณะกรรมการตัดสินให้อันนี้ก็คือน้องไอ้นี่ก็คือแบบว่าไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ไอ้ก็เปิดฟาร์มอยู่ที่ฟาร์มไก่อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มีฟาร์มควายอยู่ที่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมีอะไรก็ถ้าเอฟซีของรายการน้องเต๋อก็ฝั่งร้อยเอ็ดอีสานก็ไปเที่ยวดูได้เดี๋ยวไปโซนอีสานยังไม่ได้ไปแต่ว่าจะไปหมดโควิดก่อนว่าจะไปเหมือนกันนะคะตอนนี้คุณแม่ขอเก็บโซนพวกภาคกลางก่อนนะคะคือแบบว่าโซนอีสานยังตอนนี้พ้นโควิดไปก่อนนะคะครับอันนี้เพิ่มโชคแล้วควายข้อคอควายของน้องน็อตนี่ประมาณกี่ตัวคะเนี่ยควายที่เป็นควายสวยตอนนี้ที่ทำไว้ก็เป็นลูกสวยๆแล้วประมาณ10กว่าตัวแล้วก็เป็นแม่ควายแม่บ็อกที่เก็บแม่ใหญ่ๆไว้อีกประมาณรวมๆแล้วประมาณ30ตัวครับอันนี้ก็คือเป็นแม่บ็อกของเราเลยใช่ไหมพันธุ์ไอ้คู่นี้ตอนนี้ที่แยกมาเลี้ยงตรงนี้เพราะว่าผมกำลังแต่งตัวเพื่อเตรียมงานประกวดครับพอข้างหลังเนี่ยผมเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยมันก็ขี้โคลนบ้างอะไรบ้างไม่ได้อาบน้ำเดี๋ยวเรามาดูลักษณะเด่นของแม่พันธุ์สากันบ้างดีกว่านะคะอันนี้เป็นแม่พันษาใช่ไหมคะคุณน็อตครับแม่พันษาค่ะอันนี้คุณน็อตได้มาจากไหนครับตอนนี้ก็แบ่งจากพี่โอชยันความมาครับอ๋อพี่โอเหมือนกันใช่ไหมคะครับอ๋ออันนี้มีค่าตัวเมื่อกี้คุณแม่แอบคุยกับน้องน็อตนะคะค่าตัว7หลักเหมือนกันนะคะครับอันนี้คือเขาให้ลูกดีใช่ไหมคะคุณน็อตถึงแบบว่าก็เป็นควายที่ประวัติตั้งแต่ตอนเด็กๆดีมาก1พ่อแม่ดีนะครับ2เป็นแชมป์มาจากการประกวด8สนามเป็นแชมป์6สนามถ้าจะไม่เคยหลุดเลยเนาะแล้วก็เป็นที่2 2สนามโอ้แสดงว่าเขาไม่หลุดเลยนะไม่หลุดเลยครับไม่หลุดเลยแล้วก็ได้แกรนแชมป์นะแกรนแชมป์ก็คือการประกวดเอาแชมป์มาเจอกันนะฮะก็ได้แกรนแชมป์ชนะเลิศเป็นแกรนแชมป์ที่งานอุดรธานีงานล่าสุดเนี่ยครับแสดงว่าแม่พันษานี่คือเขาเดินแชมป์เดินสายประกวดจริงๆเลยนะคะเนี่ยครับคือแบบว่าก็ต้องบอกว่าเป็นถ้าเป็นตัวเมียก็เป็นซุปเปอร์แชมป์ตัวนึงครับเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยหลุดเลยเป็นแชมป์ตลอดครับก็เขาสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยครับเป็นควายตัวเมียที่สวยมากครับสายเลือดเป็นควายอุทัยครับสายเลือดอุทัยครับแม่เป็นของเสียแคทเมืองบัชนกแล้วก็พ่อก็เป็นซูโม่ก็อุทัยธานีเหมือนกันใช่ครับของคุณเสกของคุณแคทเหมือนกันใช่ครับผมพี่แคทมีหน้าแบบทำไมดูลักษณะตัวของเขานะคะอันนี้สูงประมาณเท่าไหร่คะน้องน็อตยังไม่ได้วัดครับแต่โดยกะประมาณสายตาก็150กว่าพี่มองว่าน่าจะประมาณ53ครับ150กว่าครับแต่ไม่ได้ค่อยได้วัดครับอันนี้ในท้องเขากำลังท้องอยู่ใช่ไหมคะในท้องท้องเพิ่มโชคครับเพิ่มโชคท้องได้กี่เดือนแล้วคะนี่ประมาณเดือนกว่าครับเดือนกว่าครับโอ้แล้วอย่างนี้ก็มีคนจองเรียบร้อยแล้วก็มีมาทาบทามไว้ครับเพราะว่าตอนนี้ควายราคาต้องบอกว่าสูงมากใช่ใช่แล้วก็มาทาบทามไว้ครับมาทาบทามไว้ในราคา 300,000 บาทในท้องเหรอคะครับอ๋อขนาดยังไม่ได้ออกมาเฉยๆ 300,000 บาททุกวันนี้พ่อแม่ระดับนี้มันมีควายแต่ไอ้มีคนซื้อแต่ควายมันก็ไม่ค่อยมีใช่ใช่ไหมคนต้องการเยอะแต่แบบเนี้ยเกรดเนี้ยมันไม่ค่อยมีอันนี้เป็นถือว่าเป็นซูเปอร์เลยอะค่ะครับซูเปอร์เลยนะคะเนี่ยเพราะพวกนี้มัน10เดือนค่าตัวมันก็ครึ่งล้านแล้วอย่างต่ำๆลูกๆมันนะตั้งชื่อพรรษาเพราะว่าเกิดวันเข้าพรรษาพอดีก็จะประมาณก็เข้าพรรษาปีนี้ครบ3ปีครับ3ปีโอ้เขาก็ยังสาวอยู่นะครับก็มันท้องเร็วครับเขาปล่อยฝูงแล้วจังหวะเขาเป็นสัตว์ก็เลยโดนเจ้าเทพมงคลขึ้นปีเลยก็เลยอันนี้คือในท้องนี่คือเป็นลูกตัวที่2ของเขาแล้วค่ะใช่ครับอันนี้คือเป็นลูกของเพิ่มโชคในท้องเป็นลูกเพิ่มโชคครับแล้วตัวอนาคตตัวต่อไปนี้จะให้เขา
ป็นลูกของใครคะในตอนนี้ก็คงจะเป็นเพิ่มโชคเรื่อยๆหรอกครับเพราะว่าชั่วโมงนี้ผมว่าเพิ่มโชคมันก็ให้ลูกดีครับอ๋อก็เท่ากับว่าคือแบบเพราะว่าเขาคลอดเสร็จปุ๊บก็คือจำหน่ายไปเลยใช่ไหมคะคุณน็อตก็เพราะว่าถ้าเราจะเอาเป็นพ่อพันธุ์ของเพิ่มโชคตลอดอย่างเงี้ยคือต้องขายลูกเขาออกไปครับก็ดูว่าถ้าเป็นตัวเมียถ้าเกิดยังไม่มีใครจองผมว่าอาจจะเก็บครับเพราะว่าควายระดับนี้เราเก็บทำแม่พันธุ์เนี่ยมันพัฒนาต่อได้มันเป็นสายเลือดเหล่ากอมันเป็นควายใหญ่โดยเฉพาะควายใหญ่ไม่ใช่ควายแบบหลุดหรือว่าอัดอาหารขึ้นมาให้ใหญ่ใหญ่โดยพื้นฐานใหญ่โดยสายเลือดใหญ่โดยธรรมชาติของเขาเองใหญ่โดยสายเลือดเลยครับปกติน้องๆนี่คือเลี้ยงของเขานี่คือเลี้ยงแบบธรรมชาติหรือว่าครับทั่วๆไปครับคือผสมกันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคือให้อาหารบ้างแล้วก็ปล่อยตามท้องทุ่งอะไรผมจะปล่อยเป็นหลักครับปกติก็จะปล่อยตั้งแต่ 6:00 นจนถึงประมาณ 9:00 นอ๋อก็ช่วงเวลามีครับจะมีทุ่งนาแล้วก็ไปปล่อยกับฝูงพร้อมกันเลยครับเพียงแต่พอเวลาเขาอยู่เวลาอยู่แยกกันนอนเพราะว่าเตรียมตัวไปงานเนี่ยครับเตรียมตัวเริ่มจะมีงานประกวดเขาแจ้งข่าวกันมาแล้วครับอันนี้ก็คือเราก็พยายามดูแลเขาแบบว่าเหมือนเขาแบบว่าสร้างกล้ามเนื้อให้เขาไปเรื่อยๆจนดูแลความสะอาดอย่างเดียวครับไม่ได้สร้างอะไรเยอะครับเพราะว่ามันกินของมันอยู่แล้วธรรมชาติมันอยู่แล้วเพียงแต่ถ้าอยู่ข้างหลังอะผมมันเป็นโคนโดยแล้วผมไม่ค่อยได้อาบน้ำอาบท่าตัวนี้ก็คือเราต้องอาบน้ำให้เขาทุกวันเลยใช่ไหมคะดูแลความสะอาดของเขาอะไรก็จะมีบ้างครับมีบ้างนี่นะคะเราดูโอ้หนามากได้แล้วพ่อเขาหนาแม่ก็หนาลูกออกมาไม่ต้องพูดถึงใหญ่เท่าอีกหลายเท่าแน่เลยต้องใหญ่ครับอันนี้คือเราดูน้ำนมของเขานะคะดูคือดูเต้านมของเขาว่าแบบว่าเขาสมบูรณ์มากขนาดใช่ดูแบบว่านี่นะคะคุณแม่พาดูเต้าเขาบอกว่าควายที่ดีที่จะให้ลูกดกเราต้องดูที่เต้าด้วยนะคะดูเต้านมคือว่าเขาสมบูรณ์ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่โอ้ยแต่ตรงน่องขาของเขาแบบใช่เป็นควายที่หนาครับกระดูกดีหนาลึกครบเครื่องครับเล็บเท้าเล็บอะไรเขาแบบกีบเท้าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีตำหนิเลยอ่ะน้องน้อยสมบูรณ์มากเลยอ่ะเพราะว่าถ้ามีตำหนิอย่างพวกนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มา มานั่งเมคว่าของเราสวยหรือสายเลือดดีเราไปประกวดเนี่ย8สนามเนี่ยกรรมการให้คะแนนเราใช่ไหมครับใช่มันผ่านการการันตีจากคณะกรรมการเหมือนมีใบรับรองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีใบเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่สนามแชมป์6สนามแกนแชมป์1สนามเขาไม่หลุดเลยอ่ะไม่เคยหลุดครับไม่เคยได้ที่3ด้วยใช่ก็เขาสมบูรณ์แบบแทบจะ 100% อย่างเงี้ยคือเขาไม่มีตำหนิอะไรเลยอ่ะค่ะใช่ครับหน้าตาเขาก็สวยอะไรอย่างเงี้ยผิวพรรณเขาอะไรเขาอย่างเงี้ยคือแบบได้หมดทุกอย่างเลยอ่ะค่ะคือแบบไม่ต้องอะไรมากของดีอยู่ในน้องน็อตแบบว่าเพอร์เฟคทุกอย่างครับเราก็รอลูกของเขาใช่ครับอีกประมาณ11เดือนก็ประมาณนั้นครับจะเห็นนะฮะจะเห็นตัวก็ประมาณ10เดือนครับ10เดือนเนาะอยากเห็นเหมือนกันเพราะพ่อใหญ่แม่ใหญ่คิดว่าไม่ลูกออกมาแบบว่าจะต้องดับเบิ้ลแน่เลยอ่ะในคอกมีลูกเพิ่มโชคอีกตัวนึงอายุแค่ไม่ถึง20วันสูงใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะคะเป็นแม่ควายสายใหญ่ๆที่เก็บไว้นะครับก็เป็นตัวเคยเดินสนามแต่หลังๆผมไม่ค่อยมีเวลาก็จะเน้นแค่คู่โน้นอย่างกำไรนี่ก็เป็นแชมป์อ๋อนี่คือแม่กำไรใช่ไหมคะใช่ครับกำไรนี่ก็เป็นแชมป์เมื่อปีที่แล้วครับอันนี้ได้มาจากที่ไหนครับตัวนี้แบ่งพี่โอชยันฟาร์มมาแม่กำไรอายุ4ปีครับ4ปีให้ลูกมาก็ประมาณ3ตัวได้ไหมให้ลูกมาตัวที่นอนอยู่เป็นตัวที่2ครับเป็นลูกกำไรกับเพิ่มโชคครับ10กว่าวันเขาใหญ่มากยาวอ่ะยาวใหญ่เลยอะค่ะใช่ครับลูกเพิ่มโชคเหรอคะเนี่ยตัวนี้ครับอ๋อมีหน้าล่ะทำไมมีคนจองตั้งแต่ในท้องเขาอาจจะเห็นตัวนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ครับอ๋อใหญ่อ่ะ15วันครับ15วันใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าหลักแบบ 2-3 เดือนจะขนาดไหนครับใช่ครับลูกควายตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะได้เป็นอีกตัวที่ได้เดินสนามโครงสร้างหน้าของเขายาวใหญ่ยาวมากครับตัวนี้เดี๋ยวลูกให้ลูกนี่15วันนะคะครับดูนะคะ15วันตัวยาวมากเลยอ่ะค่ะซึ่งเป็นลูกของเพิ่มโชคนะคะขายาวมากเลยขาแข้งยาวเขาใหญ่ใช่โหดูนูนเขาของเขานะคะเนี่ยใหญ่ตัวนี้ใหญ่แน่